การแข่งขันรถยนต์ทางเรียบระดับโลกรายการบลองแปง GT Series Asia 2018การดวลความเร็วเรสแรกของสนาม2ที่สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตจังหวัดบุรีรัมย์เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาโดยแข่งขันเรสละ60นาทีครับผลการแข่งขันกรุ๊ป M Racing ทีมจากฮ่องกงใช้รถ Mercedes AMG GT 3หมายเลข999ขับโดยแพทริกเนียเดอร์เฮาเซอร์นักขับชิลีจับคู่ทีมเมทกับชาวเยอรมันครับอย่างมาคัสพอมเมอร์คว้าแชมป์ไปครองตามมาด้วย Ferrari 488 GT 3หมายเลข27จากทีมฮับออโต้คอร์ซ่าส่วนนักขับไทยแซนดี้คราวแก้วสตูวิกใช้ Porsche GT 3R นะครับหมายเลข911จากทีมคราฟแบบบูเรซิ่งจับคู่เชเดวีสทีมเมทชาวออสเตรเลียนคว้าอันดับ11ครับขณะที่ผลการแข่งขันในรุ่น GT 4นะครับแชมป์ตกเป็นของรถแข่ง Mercedes AMG GT 4ตามด้วยรถแข่ง Porsche Cayman GT 4 Club Sport FR ส่วนอันดับ3ครับเป็นของทีมแข่งจากไทยจาก JWD Unix Racing Team ภายใต้รถแข่ง Porsche Cayman GT 4 Club Sport MR ขับโดยชวนินทร์บัณฑิตกฤษดาครับแล้วก็พิษณุสิริมงคลเกษมได้ขึ้นโพเดียมในคลาสนี้ต่อหน้าแฟนความเร็วชาวไทยด้วยสำหรับการแข่งขันเวทที่2ของศึกบลองแปง GT 3D Asia 2018สนาม2นะครับจะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่13พฤษภาคมนี้ที่สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตเริ่มตั้งแต่เวลา 13:00 น.เป็นต้นไปครับแฟนๆความเร็วพรุ่งนี้ก็ไปติดตามชมกันได้ครับสนามช้างเซอร์กิตจังหวัดบุรีรัมย์ครับ